สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel ลุยเต็มที่เพื่อทีมปรเมศเปิดใจทุ่มเต็มที่กับเมืองทองเพื่อจบอันดับดีที่สุดในไทยลีกปรเมศอาจวิไลกองหน้าตัวเก่งของทัพกิเลนพยองเผยเมืองทองมีคิวเตะติดต่อกันหลายนัดแต่ทุกคนในทีมก็ซ้อมกันอย่างเข้มข้นเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดโดยหวังจบอันดับดีที่สุดในไทยลีกโดยผลงานล่าสุดของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับขยับมาอยู่อันดับที่7ของตารางลงสนามไป21นัดมี29คะแนนโดยเจ้าฟ้องปรเมศอาจวิไลนะครับได้ออกมาเปิดใจก่อนที่จะพบกับการท่าเรือว่าเกมที่จะออกไปเยือนการท่าเรือ FC ถือเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของผมที่เคยเล่นมาสมัยฟุตบอลเยาวชนถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆที่จะได้กลับมาสัมผัสอีกครั้งและผมเองก็ยังเคารพที่นั่นเสมอเพราะเชื่อถือจุดเริ่มต้นอีกแห่งในการเล่นฟุตบอลของผมตอนนี้ผมเล่นฟุตบอลอยู่กับเมืองทอยเรตซึ่งต้องเต็มที่เมื่ออยู่ในสนามผมจะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อช่วยทีมให้ได้มากที่สุดช่วงนี้เราลงฝึกซ้อมกันอย่างหนักทุกคนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ยากเรามีโปรแกรมที่เจอกับทีมระดับหัวตารางไทยลีกแบบติดกันเราต้องพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ตอนนี้เพื่อนร่วมทีมทุกคนมีกำลังใจดีเรามีผลงานที่ไม่แพ้ใครมา3นัดติดต่อกันทำให้เราหวังที่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเมื่อจบฤดูกาลและในนัดวันอาทิตย์นี้เราก็พร้อมที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเช่นกันปรเมศอาจวิไลกล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนการท่าเรือ FC ที่สนามแพสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดผ่านแอป ASPay มาที่เรื่องต่อมานะครับมือปราบบุรีรัมย์เปิดสถิติของอเล็กซานเดร์กามาในการคุมทีมคู่แข่งเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอเล็กซานเดร์กามากุนซือใหญ่ของราชันโกขาวลำพูเนอร์ทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกต้องเจองานหนักอีกครั้งหลังจากต้องบุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากฝูงในศึกไทยลีกในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โดยกุนซือชาวบาสเลียนะครับพาทัพราชันโกขาวขึ้นมาอยู่อันดับที่ปลอดภัยได้สำเร็จหลังลงสนามไป21นัดอยู่อันดับที่12ของตารางมี20คะแนนทิ้งห่างโซนตกชั้นเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นก่อนมีคิวที่จะเจอศึกหนักต้องมาเยือนทีมเก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้และในวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูสถิติของอเล็กซานเดร์กามาในการคุมทีมคู่แข่งเมื่อต้องมาเจอกับทีมเก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เจ้าตัวนั้นเคยคุมทีมถึง2ครั้ง2คราเริ่มต้นในปี2017นะครับทางอเล็กซานเดร์กามาคุมทีมเชียงรายยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3ครั้งผลปรากฏว่าแพ้บุรีรัมย์ทั้งเย่าทั้งเยือนในลีกนะครับแต่ก็มาชนะบุรีรัมย์ได้ในฟุตบอลช้างเอเวคัพในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อมาในปี2018นะครับกามาก็คุมเชียงรายเจอกับบุรีรัมย์3ครั้งด้วยเช่นกันโดยสามารถเอาชนะบุรีรัมย์ได้ถึง2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งโดยในปีนี้นะครับกามาสามารถพาเชียงรายเอาชนะบุรีรัมย์ได้3-2ในศึกช้างเอเวคัพในรอบชิงชนะเลิศในปีต่อมานะครับกามารับงานคุมทีมเมืองทองและก็สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ได้อีกครั้ง3-1ในปี2019และครั้งล่าสุดนะครับในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟสามารถคุมทีมแบกู FC เอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยการดวลจุดโทษ3-2หลังจากเสมอกันในเวลา1-1ในปี2022สรุปนะครับอเล็กซานเดร์กามาคุมทีมมาเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งหมด8ครั้งโดยบุรีรัมย์เอาชนะได้เพียง3ครั้งนะครับและก็เป็นอเล็กซานเดร์กามาเอาชนะได้ถึง5ครั้งเลยทีเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นโค้ชที่รู้จักบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดีที่สุดคนหนึ่งของไทยลีกนะครับสำหรับอเล็กซานเดร์กามาเมื่อครั้งมาเผชิญหน้ากันมักจะทำผลงานได้ดีทุกครั้งและในฤดูกาลนี้นะครับกามาจะพาทีมรัมพูเนอร์บุกมาเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่ากามาจะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนโดยเกมดังกล่าวนะครับจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เวลา 18:00 นถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD 36
แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ